สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการทำฟาร์มบนภูของแพนเค้กสวอปนะครับผมก็จะสอนเป็นอ่าเป็นขั้นเป็นตอนเลยเนาะแบบจับมือทำนะครับผมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยคิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ สวัสดีครับผมเข้มนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตด็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก็ขั้นตอนแรกเนาะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ pancake s w a p ก่อนนะครับผมก็หน้าตาที่ได้ก็จะได้ประมาณแบบนี้เนาะทีนี้สิ่งแรกที่เราจะทำนะครับให้เราไปอ่าคอนเน t กับตัวกระเป๋าตังของเราก่อนนะครับผมไปที่ตรงนี้เลยครับ Connect ตรงนี้นะด้านขวามือนะครับผม แต่ถ้าใครยังไม่ได้สมัครตัว MetaMask หรือว่าใครยังไม่ได้สมัครบ ance หรือว่าใครที่แบบโหมาใหม่เลยเนี่ยยังไงย้อนกลับไปดูคลิปของผมก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะก็อันนี้เป็นคลิปของผมนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้เคยทําอะไรเลยนะก็ไปเปิดบัญชีที่บับัญนก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่ดูคลิปไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะบอกว่าเฮ้เราะจะเอาเงินเข้าบัญนียังไงจะเอาเงินออกจากบัญนไป MetaMask ยังไงอะไรก็ว่ากันไปยังไงลองไล่ดูแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเนาะ โอเคสมมติถ้าเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของแพ uh, นเะค้กสวอปดอทแคแนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคอนเน็กกับตัวกระเป๋าตังของเราก่อนนะครับผมในที่นี้ก็คือตัวเมตาแมสนะครับผมกดคลิกเข้าไปที่ตรงคอนเน็กตรงนี้ครับอ่ะแล้วก็ไปเลือกที่เมตาแมสอันนี้นะโอเคทีนี้นะครับผมให้เราเนาะไปที่ตรงนี้เลยครับพูนะครับผมพูนะโอเคทีนี้เราจะมาลงที่ตรงพูตรงนี้นะครับผมเราจะมาสเต็กตัวเค้กที่ตรงนี้นะครับผมก็ กดแอร์ปุ๊บตรงนี้เลยครับกดคอนเฟิร์มครับโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เขาก็จะบอกว่าผลตอบแทนของตัวเค้กพูนเนี่ยก็อยู่ที่เราเรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนาะก็ให้เราเอาเหรียญเค้กเนี่ยเอาเข้าไปลงในพูพนนี้นะครับผมโดยการกดเครื่องหมายบวกอันนี้นะอ่ากดเครื่องหมายบวกอันนี้นะครับป๊บโอเคอันนี้เขาก็จะบอกว่าตอนนี้ผมมีเหรียญเค้กอยู่ หกเหรียญเนาะอันนี้หกเหรียญน,นะครับผมก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะก็กดปุ่มแม็กตรงนี้นะครับผมก็คือเอาลงไปในโพนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมหกอันนี้เลยเนาะจากนั้นกดปุ่มคอนเฟิร์มครับโอเคก็อันนี้ก็จะเสียค่าแก๊สนิดหนึ่งเนาะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับกดคอนเฟิร์มครับโอเคโอเคก็รอมันแป๊บหนึ่งเนาะโอเคครับผมก็ เสร็จแล้วก็มีเพียงเท่านี้เองนะที่เหลือก็รอรับเค้กที่จะได้จากทางภูนี้นะครับผมก็เราก็มันก็จะบอกว่าเออเนี่ยยัวสเต็กนะหรือว่าเป็นเงินของคุณที่ลงไปในภูนี้เท่าไหร่นะครับก็6.596เาเค้กเมื่อกี้นี้ที่เราได้เอาเข้าไปนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็รอดูว่ามันจะเอินมามันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนาะครับผมก็มีประมาณเท่านี้เนาะก็คิดว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับผมสําหรับในการที่จะเริ่มต้นทําทฟาร์ม บนโลก e e ฟานะครับผมคิดว่านะ่าจะเป็นประโยชนะ์น่าอย่างไรเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ